ัสดีค่ะดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรามาดูโครงการที่เขานิยามตัวเองว่าเป็น Home and Office แน่นอนค่ะจะไม่เหมือนกับ Home Office ทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกันเพราะว่าที่นี่คือ Hof สุขุมวิท 101/1 ค่ะสุขุมวิท 101/1 นะคะเป็นโฮมแอนด์ออฟฟิศที่มีอยู่เพียง19ยูนิตเท่านั้นนะคะและจำนวนที่น้อยนี่แหละค่ะที่เป็นข้อดีเพราะว่าเจ้าของโครงการซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบด้วยสามารถควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะเห็นว่ารูปลักษณ์หน้าตาภายนอกของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครมีความเป็นโมเดิร์นเป็นผนังกระจกตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนแล้วก็จะเห็นนะคะว่าชั้น1ของฮอฟสุขุมวิท 101/1 เนี่ยยกระดับสูงจากพื้นถนนสาธารณะถึง2เมตรแล้วพอใส่ไอเดียการออกแบบเข้าไปเราก็จะได้พื้นที่จอดรถที่อยู่ด้านล่างเป็นที่จอดรถในร่มที่รองรับได้ถึง 4-5 คันเลยทีเดียวเพราะว่าหน้ากว้างของแต่ละยูนิตกว้างถึง 6.3 เมตรเข้าไปดูข้างในกันค่ะเข้ามาดูพื้นที่ชั้น1ของฮอฟสุขุมวิท 101/1 ค่ะจะเห็นว่าทางโครงการเขาออกแบบดีไซน์ให้เราดูเป็นไอเดียนะครับยังไม่หมดค่ะพื้นที่ในโซนด้านหลังเขายังจัดเป็นดับเบิลวอลลุ่มดูนะคะพื้นถึงเพดานสูง 5.5 เมตรปลอดโปร่งมากๆแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นผนังกระจกทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดมูลี่เนี่ยแสงสว่างจากภายนอกเข้ามาถึงข้างในได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นบานเปิดด้วยถ้าเปิดหน้าบ้านเปิดหลังบ้านลมก็โฟลว์เข้ามาสบายมากค่ะมาถึงพื้นที่ชั้นลอยค่ะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันใช้สอยพื้นที่ได้ตามที่คุณต้องการเลยหรือถ้าขนาดนี้ไม่พอด้านนี้ค่ะตรงที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้นะคะเราสามารถเทพื้นให้เต็มทั้งฟลอร์ได้เลยเพราะว่าทางโครงการเขาวางเสาแล้วก็โครงสร้างของคานเนี่ยเผื่อการรับน้ำหนักไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วสะดวกมากๆค่ะไอ้ย่าเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงค่ะเมื่อกี้เราอยู่ออฟฟิศชั้น1กับชั้นลอยแล้วพอขึ้นมาชั้น2ที่นี่คือบ้านค่ะแบบความรู้สึกก็คืออบอุ่นแล้วก็เป็นโฮมมี่มากๆอาจจะเป็นเพราะการใช้พื้นที่เป็นลามิเนตลายไม้นะคะหนา8มิลก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากๆแล้วก็ตรงนี้คอร์ทยาร์ดค่ะสวนกลางบ้านโอ้รู้สึกอิ่มมากๆไม่ใช่เพราะว่าอยู่ตรงชุดครัวนะคะแต่ว่าอิ่มที่การออกแบบการดีไซน์ที่เขาคิดเผื่อไว้ให้เราถ้าเกิดว่าที่นี่จะเป็นโฮมแอนด์ออฟฟิศจริงๆชั้น1กับชั้นลอยก็ทำงานไปค่ะส่วนเจ้าของบ้านอย่างเราอยู่ชั้น2และชั้น3ที่นี่ก็คือบ้านโอ้ห้องนั่งเล่นค่ะจะเป็นมุมทานอาหารแบบนี้ก็ได้เป็นห้องนั่งเล่นของครอบครัวก็ได้ซึ่งได้บรรยากาศที่โอ้โถงมากๆบนชั้น3ค่ะทางโครงการเขาออกแบบในลักษณะของเป็นเพนท์เฮาส์นะคะก็คือบนชั้น3เนี่ยจะมีห้องนอนมาสเตอร์เบดรูม1ห้องแล้วก็ห้องน้ำเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่ปลอดโปร่งมากๆด้านนี้เป็นผนังกระจก floor to ceiling 4เมตรส่วนด้านนี้ก็เป็นผนังกระจกให้เราชมคอร์ทยาร์ดหรือสวนกลางบ้านของเราได้แบบสบายๆมากๆนิยาม Home and Office ของ Hof สุขุมวิท 101/1 ต้องบอกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเข้ามาเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาใส่ใจที่จะออกแบบให้การอยู่อาศัยหรือว่าการทำงานใน
ที่แห่งนี้มีความสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงของลมธรรมชาติที่สามารถโฟลว์เข้ามาในบ้านเราได้อย่างเต็มที่แล้วก็ความสวยงามของไฟที่เราเห็นในบ้านตัวอย่างนะคะที่นี่ทั้งหมดให้เป็นไฟดาวไลท์ค่ะถูกใจหรือยังล่ะคะถ้าถูกใจต้องรีบมาเพราะว่าเฟส1 4หลังตอนนี้ขายหมดแล้วแต่ว่าเปิดให้จองเฟส2แล้วค่ะอีก6หลังซึ่งกำลังจะสร้างภายในปีนี้ด้วยต้องรีบๆมานะคะฮอฟสุขุมวิท101/1รออยู่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ